สวัสดีค่ะแม่มาริสรนเกษตรอินทรีย์นะคะพบกันอีกแล้วค่ะปลูกแตงโมในกระถาง ep ที่6ปลูกแตงโมในกระถางฤด,ดูฝนค่ะแม่มบริสรทําำค้างให้แตงโมแล้วนะคะแล้วก็พันยอดให้แตงโมด้วยคือไม่ได้ถ่ายคลิปตอนทําค้างให้แตงโมให้ดูนะคะเดี๋ยวไว้ปลูกชุดหน้าแม่บริซอนจะบอกวิธีทาบอกวิธีการทําค้าง ให้แตงโมให้ดูเพราะว่าการปลูกในกระถางแล้วไม่ได้ปลูกลงเดือนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทําค้างยากนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูปลูกแตงโมนะคะจะปลูกแค่3ากระถางแล้วก็ทําค้างให้ทุกกระถาง3กระถางเลยค่ะนี่ก็จะฉีดให้ปุ๋ยทางใบนะคะแม่บริสอนปลูกในครั้งนี้ฤดูฝนจะให้ปุ๋ยทางใบและทางดินทุกวันค่ะ ก็เล่าไปแล้วนะคะว่าเป็นเพราะอะไรใน EP ีที่5้าจะไม่พูดซ้าแตงโมจะใบด่างนะคะเพราะว่าแม่มาลีซอนให้น้ำหมักชีวภาพแล้วผสมเข้มเกินไปแตงโมเป็นใบเป็นจุดๆกำลังจะลดน้ำหมักลงแล้วก็ฟื้นฟูให้ใบเขาสวยขึ้นนะคะทำค้างแล้วแล้วคราวนี้ แนนาคตจะค่อยๆย,ย้ายนะคะค่อยๆย้ยยายมาฝั่งขวามือเพราะว่าฝั่งซ้ายมือไกลจากรั้วค้างเวลาดึงอะกลัวแตงโมรับน้ําหนักไม่ไหวต้องให้อยู่ใกล้ๆรั้วหน่อยนี่จะเป็นแตงโมลูกแตงโมลดูร้อนปลายลดูร้อนนะคะเดี๋ยวเก็บชุดแตงโมฤดูร้อนนี่ออกก็จะย้ายแตงโมมาฝั่งขวามือทั้งหมดเลย ให้ปลูกแค่สามกระถางนะคะไม่ปลูกเยอะกว่านี้นี่จะเป็นแตงโมฤดูฝนนะคะที่แม่มาดีซ้อนดึงมือขึ้นอันนี้แตงโมฤดูร้อนเดี๋ยวก็จะรื้อนะคะรื้อกระถางของแตงโมฤดูร้อนออกแล้วก็จะย้ายกระถางแตงโมฤดูฝนมาฝั่งขวามือให้มาอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันแล้วก็จะได้สะดวกในการทำค้างก็จะพันยอดแตงโม ทุกวันนะคะสองวันพันครั้งแตงโมจะโตเร็วมากนะคะโตเร็วมากกว่าผักผลไม้ชนิดอื่นเพราะว่าแตงโมจะมีอายุขไขแค่สองเดือนเท่านั้นนะคะต้องเร่งปุ๋ยทุกวันทั้งทางใบและทางดินค่ะก็จะพันครั้งเร่งปุ๋ยเดี๋ยวจะผสมเกสรแตงโมให้ดูนะคะ เดี๋ยวรอให้แตงโมออกดอกก่อนนะคะรออีกไม่เกินสี่ห้าวันแตงโมก็จะออกดอกแล้วค่ะหนูไปกัดไส้ดินสอทำไมล่ะลูกนี่ค่ะแตงโมติดดอกแล้วนี่เขาเรียกว่าดอกตัวผู้นะคะ นี่ก็ดอกตัวผู้ถ้าดอกตัวเมียเนี่ยจะมีลูกเล็กๆติดมาด้วยการปลูกกลางแจ้งไม่จําเป็นต้องผสมเกสรก็ได้แต่แม่มริสอนผสมเพราะว่าเราปลูกแค่3ามกระถางเองนะคะปลูกไม่มากมแมลงก็อาจจะมาตอมไม่เยอะเราก็ต้องผสมเกสรนนะคะแต่ถ้าปลูกในโรงเรือนต้องผสมเกสรทุกครั้งคะ่ะแม่มริสอนก็จะนำเกสรตัวผู้นะคะ ไปผสมกับเกสรตัวเมียให้ดูเดี๋ยวพันยอดก่อนแป๊บหนึ่งนะคะนี่รู้สึกว่าแม่มริสุทจะย้ายค้างแล้วนะคะย้ายมาฝั่งขวามือแล้วแล้วฝั่งขวามือสุดๆแม่มริสรจะปลูกฝรั่งนะคะเดี๋ยวจะปลูกฝรั่งกับแตงโมให้ดูตลอดทั้งปีเลยฝรั่งนี่สุดยอดค่ะได้กินลูกร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยววันนี้คุยเรื่องแตงโมก่อนค่ะอ่านี่ นี่ต้นเล็กสุดนะคะกระถางที่สามขวาสุดนะคะแต่เพราะเมล็ดพร้อมกันแต่เมล็ดเขางอกช้าจะมีมดด้วยนะคะเดี๋ยวลดน้ำหมักมดก็คงจะหนีเพราะลดน้ำหมักทุกวันค่ะรดน้ำหมักชีวภาพก็จะนำเกสรตัวผู้ไปแตะให้กับเออจะนำดอกตัวผู้นำเกสรในดอกตัวผู้ไปแตะให้กับ แตงโมโตัวเมียที่มีลูกขึ้นมานะคะมีผลขึ้นมาเนี่เห็นไหมคะตัวนี้ไม่ได้แตะให้น่าจะเป็นตัวนี้ก็ไม่ได้แตะแล้วก็หมดอายุไขแล้วเพราะว่าคงไม่มีพึ่งมาตอมผสมเกสรให้ก็เลยหลุดไม่ติดนะคะเนี่ยถ้าแตงโมไม่ได้ผสมเกสรน,นะคะจะไม่ติดอย่างนี้แต่ว่าก็พอมีแมลงมาผสมเกสรให้บ้างนะคะ ก็เด็ดกรีบใบออกให้เหลือเฉพาะเกสรน,นะคะเกสรจะสีเหลืองๆอยู่ตรงตุ้มตรงกลางนะคะก็นําไปแตะเบาๆเลยค่ะเนี่ยแตะอย่างนี้นะคะก็จะมีลูกมีดอกตัวเมียให้แตะแค่ดอกเดียวเองดอกอื่นยังไม่บานนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาแตะเพิ่มนี่จะเป็นแตงโมนะคะเนี่ยย้ายมาฝั่งขวามือหมดแล้วสามกระถางนะคะ จะปลูกให้เหลือสองแถาต่อหนึงต้น1กระถางแล้วก็จะคราวนี้นะคะปลูกชุดนี้จะให้เป็นจะให้เป็นลูกทั้งหมดเป็นผลทั้งหมดแล้วคราวนี้ผลไหนที่ไม่สวยนะคะก็จะเก็บไปนึ่งกินกับน้ำพริกแล้วผลที่สวยก็จะเหลือไว้ต้นละสองลูกหรือกระถางละสองลูก นะคะกระถางหนึ่งมี1ต้นปล่อยให้เป็นเถาสองเถาค่ะ3ากระถางก็จะเป็นได้แตงโมหลูก3กระถางนะคะในทุกๆวันก็จะให้ปุ๋ยทางใบและทางดินทุกวันนะคะแต่เป็นปุ๋ยอินทรีย์เป็นน้ำหมักต่างๆน้ำหมักทุกชนิดนะคะก็จะเป็นน้ำหมักหนอกกล้วยน้ำหมักพุงปลา ฮอร์โมอนนมสูดฮอร์โมอนไข่นะคะแล้วก็จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวให้ทุกอย่างเลยเพื่อกระตุ้นให้แตงโมโตแล้วก็จะทดลองดูว่าแตงโม,โมโลูกจะโตแค่ไหนนะคะรอแม่มริสอนจะทำน้ำหมักไล่เมล็งไล่มดนะคะยังไม่มีเวลาทำตอนนี้กำลังไล่ทำอยู่นะคะค่ะวันนี้แม่มริสอนขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ก่อน อย่าลืมติดตามชมวิธีปลูกแตงโมในกระถางหรดูฝน EP ที่7นะคะสำหรับวันนี้หากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่มาริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ